เรื่องมังสะเปสิกเปรตหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อ229สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูฏครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักขณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักขณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ด้วยกันพระลักขณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากเขาคิจกูฏถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักขณะถามว่าท่านโมคคัลลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรครั้นแล้วพระลักขณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูฏในกรุงราชคฤห์นี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นมังสะเปสิเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระมหาโมคคัลลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายมีจักษุญาณก็มีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นมังสะเปสิเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคัลลานะกล่าวจริงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่37